สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับพี่ลิซ่าลิสเบธนะฮะในงานรับโทรศัพท์ช่อง5ในงานวันรวมใจประชาชนเด็กปัญญาอ่อนนะพี่ลิซ่าสวัสดีค่ะล่าสุดสดๆเลยได้ช่วยเหลือน้องๆนะฮะกล่าวงานนิดนึงครับพี่ลิซ่าก็วันนี้นะคะก็เป็นงานวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนนะคะ6ทศวรรษพัฒนาดาวนะคะก็จะเป็น60ปีที่ช่วยพัฒนาน้องๆที่เป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาร่วมเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยแล้วก็บริจาคเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะมีตะวิ่งชื่อลูกชายลูกสาวขึ้นจอด้วยอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้ส่งการบริจาคจากทางเขาบอกนะคะว่าแค่คิดอยากจะให้แค่อยากจะช่วยเล็กน้อยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยนอกจากสุขใจแล้วเราก็ได้บุญแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนมาบริจาคกันเพราะว่าน้องๆเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากที่จะเข้าถึงนะคะมีน้องหลายคนเนี่ยถูกทอดทิ้งหรือว่าครอบครัวไม่สามารถที่จะดูแลได้ทางมูลนิธิก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะไปทั้งฝึกอาชีพด้วยซึ่งจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยเป็นจีเนียสนะคือเขาอาจจะช้าหรือว่าอาจจะทำอะไรได้ไม่ 100% เหมือนเราแต่ว่าในบางด้านเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราด้วยถ้าเกิดได้รับการฝึกที่ดีนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ในสังคมก็อยากให้บริจาคเข้ามานะคะหลังจบงานก็ยังบริจาคได้นะคะก็สามารถเซิร์ชหามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เลยค่ะได้เลยพูดถึงผลงานพี่ลิซ่าบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็ช่วงนี้งานประจำก็จะเป็นงานอ่านข่าวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาอ่านเป็นข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจสังคมที่ TNN นะคะช่อง16ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 11:30 ถึง 13:00 นะคะก็จะมีลิซ่าประจำอยู่แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วก็รับบทเป็นคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ลูก2เหมือนเดิม เลี้ยงลูกด้วยค่ะใช่ค่ะพูดถึงสังคมออนไลน์บ้างสำหรับเยาวชนนะฮะในการบูลลี่กันนะฮะในฐานะที่พี่ลิซ่าก็เป็นตัวแทนของคนไทยตรงนี้ในเรื่องของการบูลลี่กันอยากฝากนิดนึงการบูลลี่ใช่ไหมก็จริงการมีโลกโซเชียลอ่ะเราจะแสดงความคิดเห็นมันง่ายขึ้นมากแล้วก็ถึงคนได้มากขึ้นด้วยนะคะลิซ่าคิดว่าอยากให้คิดก่อนที่จะพิมพ์เหมือนที่เวลาเราเจอกันอย่างเงี้ยคิดก่อนพูดพี่ถามอะไรมาฉันก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะตอบยังไงให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าพูดดีไม่ได้อย่าพูดดีกว่าพิมพ์ดีไม่ได้อย่าพิมพ์ดีกว่าเพราะว่ามันกระทบนะคะบางทีเราคิดว่าเราพิมพ์นิดเดียวบูลลี่เขานิดเดียวเขาจะแบบเครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องความรู้สึกคนมาเป็นเรื่องเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คิดถึงใจเขาใจเราค่ะสุดท้ายแล้วนะฮะอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่มีจิตเมตตาในการช่วยเหลือน้องๆปัญญาอ่อนตรงนี้ในการบริจาคนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมนะคะช่วยเหลือกันได้ในทุกช่องทางเลยนะคะสะดวกแถวบ้านเขามีกิจกรรมอะไรช่วยเหลือคนนะคะอาจจะไม่ได้ช่วยด้วยเงินช่วยด้วยแรงก็ได้จริงๆเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนในสังคมเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะช่วยผู้พิการทางสติปัญญานะคะก็สามารถบริจาคเข้ามาช่วยทางมูลนิธิได้เลยค่ะได้เลยล่าสุดเห็น TikTok ของพี่ลิซ่าด้วยฝากนิดนึง TikTok ก็ทุกแพลตฟอร์มเลยมันก็แบบสนุกดีนะแบบมีเวลาก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกแพลตฟอร์มนะคะก็จะเป็น @lisazadler นะคะ LISAZADLER ก็เข้าไปดูได้ TikTok YouTube นะคะแล้วก็ Facebook IG ก็จะมีเรื่องราวบางทีก็เล่นกับลูกบ้างเล่นกับเพื่อนๆที่ทำงานบ้างเต้นไปด้วยเล่าข่าวไปด้วยนะเดี๋ยวนี้ข่าวไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันก็สนุกดีค่ะสนุกดีขอบคุณพี่ลิซ่ามากค่ะบ๊ายบาย